สวัสดีครับพบกับช่อง CT Channel กันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้า iSteady Mobile นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมไปซื้อมาที่ญี่ปุ่นนะครับราคาก็ประมาณ 10,000 เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,000 บาทนะครับเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมีลูกเล่นอะไรกันบ้าง นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันคุ้มมากนะครับราคาเพียง 3,000 นะครับถ้าเทียบกับกิมบอลเจ้าอื่นนะครับผมมาลองดูกันเลยเอาละครับมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับก็จะมีเคสมาให้นะครับเป็นเคสแข็งพอสมควรนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าได้เลยนะครับใส่เป้ได้เลยไม่มีปัญหานะฮะแข็งแรงมากนะครับโอเคมาลองดูข้างในเคสกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกนะครับก็จะมีเป็นคู่มือเนาะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมโอเคแล้วก็มีเป็นที่กันชื้นนะครับไม่ต้องสนใจเก็บไปมาดูอย่างแรกนะครับนี่นะครับเป็นสาย USB นะฮะแล้วก็มีเป็นขานะครับเป็นไตรพอดนะครับไว้ตั้งกับตัวกิมบอลของเรานะครับผมนี่คือหน้าตาของกิมบอลของเรานั่นเองนะฮะตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไขกันให้ดูเนาะก็หมุนเข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็เปิดออกมามันก็ตั้งได้อย่างนี้เลยนะฮะมั่นคงนะครับไม่หล่นง่ายๆนะครับผมโอเคมาลองเล่นกันให้ดูดีกว่านะครับว่ามันทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมมาดูขั้นตอนการติดตั้งก่อนนะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็แอร์ตัวนี้เนาะแล้วก็เอามือถือเราใส่เข้าไปนะครับใส่ไปเลยให้ตูดของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่มือถือเราเข้าไปเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ใส่มือถือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดเครื่องก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็กดเปิดไปเลยกดค้างไว้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะปรับมือถือของเราให้ตั้งตรงนะครับคราวนี้นะครับมือถือของเราก็จะตั้งตรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่าเราขยับยังไงนะครับมือถือก็อยู่กับที่เลยนะครับผมเท่มากๆเลยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมมันมีแอปของมันนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับแอปนี้นะครับผมโฮเฮมสตูดิโอนะครับกดไปเลยนี่เข้าแอปเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เราคอนเน็กต์ device นะครับแล้วก็เปิดเครื่องก่อนเนาะปึ๊บเปิดเครื่องนะครับปรับเครื่องเราตั้งตรงนะครับแล้วเราก็กด connect device นะครับกดไปเลยแล้วเราก็กด start pairing นะครับนี่เท่านี้นะครับเราก็จะได้กิมบอลส่วนตัวนะครับมันก็จะถ่ายวิดีโอให้เราทันทีเลยนะครับนี่เป็นมือผมเนาะเห็นไหมครับว่ามันนิ่งมากเลยนะครับมันมีหลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับปุ่มควบคุมนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับมันสามารถควบคุมได้นะครับถ้าผมเลื่อนขึ้นอย่างนี้เนาะเห็นไหมครับว่ากล้องของผมมันหมุนตามนะครับหรือไม่เป็นซ้ายขวาก็ได้อะเห็นไหมครับว่ามันหมุนตามที่จอยสติ๊กตรงนี้เลยนะครับมันเลื่อนได้นะครับตามใจสั่งเลยนะฮะไม่เพียงเท่านั้นนะครับดูดีนะครับมันมีปุ่มซูมให้ด้วยนะครับลองดูนะผมลองซูมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันซูมให้โดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมฮะดูนิ้วอ่ะทำไมนะครับนี่เห็นไหมครับซูมถึงนิ้วเลยนะครับง่ายๆนะครับก็แค่เลื่อนขึ้นลงตรงนี้นะครับผมก็จะซูมให้แล้วก็มีปุ่มอัดวิดีโอนะครับกับปุ่มถ่ายรูปแล้วก็สามารถกดอัดหรือถ่ายรูปได้เลยนะครับเห็นไหมฮะกดครั้งนึงก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีเป็นโหมดต่างๆนะครับก็ใครซื้อมาก็ลองศึกษาดูนะครับว่ากดกี่ครั้งเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับสมมติผมกดไป3ครั้งอ่ะ1 2 3นะครับมันก็จะเป็นออนล็อกนะครับมันก็คือว่าผมหมุนอะไรยังไงอ่ะครับมือถือมันก็จะอยู่กับที่ตลอดนะครับเห็นมั้ยฮะผมหมุนอะไรยังไงนะครับมือถือมันก็จะหมุนกับอยู่กับที่นะครับนิ่งมากเลยนะฮะหรือไม่นะครับถ้าอยากให้แค่เป็นล็อกแค่แนวอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปครั้งเดียวนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันก็ล็อกแค่อย่างนี้ครับถ้าเราหมุนนิ้วไปปุ๊บเห็นไหมครับว่ากล้องของเรามันแพนตามนะครับถ้าสังเกตดีนอกจากนั้นนะครับมันยังมีความสามารถต่างๆเยอะเลยนะครับผมอย่างเช่นเป็นโหมดพาโนรามานะครับนี่แล้วก็สามารถถ่ายได้นะครับจะเป็นพาโนรามา360องศาก็ได้เลยนะครับถ่ายรอบทิศทางเลยนะครับหรือแค่180องศาก็ได้นะครับเท่มากๆนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมมันยังสามารถแท็กวัตถุได้ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นกระป๋องเบียร์นะครับผมแล้วก็เราก็ทำการกดนี้ไปเลยแล้วเราก็ทำการเลือกวัตถุที่อยากให้ติดตามนะครับผม
ลองดูนะครับถ้าผมลองขยับไปด้านขวานะครับเห็นไหมครับว่ากล้องมันแพนตามเลยนะครับด้านซ้ายดูนะฮะเท่มากๆนะฮะแล้วไอความสามารถนี้นะครับมันก็ยังสามารถแท็กหน้าได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นเราลองปรับมาเป็นกล้องหน้าก็ได้นะครับมันก็สามารถแท็กได้นะครับว่าหน้าเราอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะปรับมาเป็นกล้องหน้านะครับกดตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ลองกดเป็นแท็กหน้านะครับเห็นไหมครับถ้าผมลองเลื่อนมาด้านนี้นะครับกล้องมันก็จะตามผมมาเลยนะครับผมเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวอย่างจริงกันดีกว่านะครับว่าการถ่ายทำมันเป็นยังไงนะครับลองมาดูกันเลยนะฮะอันนี้นะครับผมก็อัดเป็น Timelapse นะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถอัด Timelapse ได้ด้วยนะครับผมเท่มากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเจ้ากิมบอลเพียงเท่านี้นะครับผมเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับพกพาไปไหนมาหมดได้เลยนะครับผมมีเจ้าไทพอดนี้ด้วยนะครับอยากให้มันถ่ายตัวเองนะครับแล้วก็แค่ตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นตากล้องส่วนตัวได้เลยนะครับผมหรือไม่เลยอยากเดินถ่ายวอล์กนะครับแล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็เดินถ่ายไปได้เลยนะครับมันก็นิ่งมากเลยนะครับผมเอาละฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe channel ของเราด้วยนะครับผม CD channel สำหรับนี้ขอตัวนะครับบ๊ายบาย